วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะพีนิวเปลี่ยนบรรยากาศจะพาเพื่อนๆบินลัดฟ้าไปกับผมนะครับไปฉีดโควิดวัคซีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปกันเลยนะครับวันนี้นะจะพาเพื่อนๆมาฉีดโควิดวัคซีนที่อเมริกาอยากพาเพื่อนทุกคนมาฉีดจะได้ไม่เป็นอะไรใช่ที่เมืองไทยได้ข่าวว่าฉีดช้ามากเลยผมมีนัดตอนบ่ายแต่ว่าเพื่อนนะมีนัดฉีดก่อนตอน11โมงเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาด้วยกันแล้วก็ผมรอได้นะฮะแต่เดี๋ยวมีคนบอกว่าให้ขอเจ้าหน้าที่บอกว่ามีนัดวันนี้ตอนบ่ายเหมือนกันแต่ว่ามีรถคันเดียวเนี่ยสามารถฉีดได้เลยไหมก็ต้องรอลุ้นกันนะครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศนะฮะรถติดมากเหมือนกรุงเทพเลยยาวเหยียดเมื่อกี้มีจราจรฝรั่งถ่ายไม่ทันก็ถ่ายทำไมก็ดูซิเหมือนจราจรไทยหรือเปล่าแม่งเห็นโบกมือแบบโบกไปเรื่อยอ่ะไม่มีฟอร์แมตเหมือนตำรวจไทยอ่ะผมก็ไม่รู้นะว่ามันรถมันจะเยอะขนาดนี้แถวยาวแบบประมาณ2แยกอ่ะและที่เห็นอยู่นี้นะฮะชื่อว่า NG อะไรวะ NGR NRG Dome เขาเรียกว่าพาร์คว่ะNRG Park NRG Park นะเพื่อนๆเป็นสถานที่จัดกิจกรรมใหญ่ๆนะครับอย่างคอนเสิร์ตกีฬานะฮะเหมือนเมืองทองธานีบ้านเรานี่แหละประมาณนี้นะฮะวันนี้ผมจะฉีดจอร์สันเป็นจอร์สันก็คือวัคซีนที่ฉีดเข็มเดียวนะฮะไม่เหมือนกับไฟเซอร์กับมาโดน่าโมเดอร์นาไลอาเวอร์จินเอาเข้าพาร์คแล้วครับAnywhere, right? Thank you. The right place. เขาบอกว่ามึงมาถูกที่แล้ว You are the right place. เดี๋ยวยังไม่จบ Moderna กับ Pfizer เขาต้องฉีด2เข็ม Pfizer ห่างกัน21วันแต่ Moderna ห่างกัน28วันนะฮะต้องเป๊ะนะเพราะว่าเดี๋ยวยามันออกฤทธิ์ไม่ดีแต่ไอเนี่ยอะไรวะจอนสันเป็นจอนสันเนี่ยเจนเจที่ผมจะมาฉีดเนี่ยเข็มเดียว only จบจบชีวิตYes Oh sorry Hi I have an appointment at 11 o'clock And he has I have one Yeah you can do it today Okay Sorry? First COVID Yes COVID vaccine Yes and, so they got Johnson & Johnson Just keep straight follow the cones I appreciate that yep. Thank you Hi. Me, I have an appointment at 11 o'clock. And this is the first COVID vaccine, right? Yes. And you know it's Johnson & Johnson today? Yes. Okay. In the past 2 weeks, uh-huh. have you received any other types of shots? No. In the past 3 months, mm-hmm. have you tested positive for COVID? No. You ever faint or pass out when you gave blood or got poked with a needle? No. Oh, good. Don't want to scare your driver. เขาไม่กล้าถ่ายหน้าคุณทหารเพราะว่ากลัวเขาว่าจะเป็นเหมือนกับprivacy thing แล้วเขาถามว่าเคยฉีดยามาก่อนหรือเปล่ารู้ใช่ไหมว่าจะฉีดอะไรThank you พรุ่งนี้นะครับเพื่อนมีนัดตอนบ่ายโมงพอดีเป็นวันเดียวกันเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรมาพร้อมกันก็ได้ฉีดพร้อมกันนะครับเขามาร์คไปละ2เข็มเลข2บนรถนี่แล้วก็มีอ๋อเลข2เหรอใช่แล้วเขาเขียนอะไรวะมันวนไปวนมาแล้วหมออยู่ไหนอ่ะโอ้ยอยู่ตรงนู้นนี่ผ่านแค่ช่วงสัมภาษณ์ดูสิครับนี่แค่สัมภาษณ์โอ้โหนี่ดูแถวนะยาวมากแต่เขาบริการดีอ่ะเป็นทหารทุกท่านเลยนะครับหมออยู่ในนี้เอาละฉีดแล้วกลัวกลัวเข็ม
ไม่เหมือนไปฉีดยาแก้ไข้หรือไม่เหมือนไปโรงพยาบาลเลยบรรยากาศมันเหมือนกับมาฉีดเพื่อป้องกันพวกผีดิบCan you confirm your name and birthday? Sure. Thank you, sir. Right arm okay for you? Yes, sir. Right. And then your name and birthday? Thank you. Left arm okay? Yes, please. All right, you guys are scanned in. You're aware this is Johnson & Johnson. You guys ready? Yes! All right, go ahead and throw it in park for me, and I'll take good care of you guys, okay? Do we have to open the door? No. Oh, do you have any candy for us after? Shoot, do you have any candy for me? No! Relax. Gotta keep your arm relaxed, okay? Okay. Little pinch, you're done. Let me get you a band-aid. There you go. Oh, done? You're done. Thank you so much. I gotta change my gloves. You're gonna stay right here, leave it in park. And then, once we're done with you, you guys will be good to go. Tip. Go forward, straight. Thank you. หลังจากฉีดเราต้องจอด15นาทีเพื่อรอดูอาการถ้ามีอาการเนี่ยจะมีหน่วยแพทย์มาหาเราตรงนั้นนะผมว่าเป็นรถเมล์สำหรับใครที่ไม่มีรถเออลืมบอกไปคนที่ได้นัดแล้วไม่มีรถมาเองไม่ได้เขาจะมีเบอร์ติดต่อไปให้แล้วเขาจะไปรับส่งถึงที่เลยนะจ๊ะโอ้ดีมากเลยทหารขับรถผ่านมาเช็คว่าโอเคไหมยกนิ้วโป้งให้ลองส่องที่แขนที่เราหายที่ว่ามีผื่นไหมเอ้พี่เห็นจุดๆนะไม่ใช่ผื่นนะฮะสิวเดินเรามั้งฮะไม่แต่ที่รู้ว่าอีคันข้างๆเนี่ยมันจอดก่อนเราถ้ามันไปเราถึงไปเรามาที่หลังมันจะเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนๆซะหน่อยไม่ได้เก็บเลยไม่ได้ลงรถเลยระบบความปลอดภัยเขาดีมากเลยนะเขาดูเป็นระบบระเบียบดีกว่าที่เมืองนอกเขาดูแบบรถก็จริงจังทหารก็แบบจริงจังมากเหมือนจะดีก็ดีนะดีเลยแหละคือเขาหนีมากแล้วครับวนไปเยอะมากเลยอ่ะรถกอล์ฟแบบเขาต้องการเฮ้ยความมั่นใจรถข้างๆไปแล้วเว้ยเขาหลบไปโอเคครบ15นาทีแล้วนะฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นสบายดีแล้วก็ออกได้แล้วเนี่ยครับวันนี้คือรถที่ดูอาการถามความรู้สึกหลังฉีด15นาทีเป็นไงบ้างฮะตะกี้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากปวดมากไหมก็เหมือนฉีดยาปกติแหละแต่ถ้าถามว่าเจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมก็คือยาย่าหญิงใช่ป่ะทำไมอ่ะเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะ เอ้นี่กูไปไหนนะเอ้ฝากติดกล้องหน่อยก็คือรู้สึกยังไงเหรอรู้สึกแบบว่าวิธีการตรวจเขาชัดเจนแล้วก็ QR code เขาไม่ต้องตรวจอะไรมากเลยเพราะตอนลงทะเบียนก่อนที่จะทำการนัดเขาถามข้อมูลหมดละมาถึงปุ๊บ QR code มันเหมือนกับจะบ่งบอกทุกอย่างว่าเราคือใครอะไรยังไงที่ไหนอะไรแล้วก็แค่ตอบคำถามให้ถูกต้องคือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแค่นั้นเองพอเราสแกน QR code คงไม่มีใครมาปลอมเป็นตัวเราได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดมาแล้วนะจ๊ะสำหรับ1เข็มJohnson & Johnsonถามว่าเจ็บหนูไหมมันปวดเดี๋ยวรอดูอาการคืนนี้ว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอาจจะมีอาการเป็นไข้เหนื่อยหรือไม่สบายไปสองสามวันตอนนี้อาจจะรู้สึกกระจับกระเฉงหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งเที่ยงเพิ่งเช้าเดี๋ยวจะไปจิม
จะไปจิมโอเคไปลองดูจะบ้าเนี่ยจะคุณจะไปลองดูยกน้ำหนักได้ไม่ถ้ามึงไปจิมนะกูว่าการป่วยมันเนี่ยมาจากวัคซีนมาจากที่มึงไปยกน้ำหนักนี่แหละเงียบมากนี่คือวันอาทิตย์ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองซึ่งเนี่ยร้านอาหารนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะเที่ยงแล้วดูสิเต็มเลยอะเก้าอี้กับโต๊ะคนไปไหนวะอันนี้คือถนนเลยเนี่ยถนนขนทางเราอยู่บนถนนเมนเมนแอนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ตัดกันนี่คนเดินหมาเยอะมากการจูงหมาออกมาข้างนอกคือการพาหมาไปอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ต้องตามเก็บอุจจาระของหมาด้วยนะครับคนสังเกตว่าคนที่นี่ถ้าหยุดจะออกมาออกกำลังกายวิ่งตามถนนหนทางไปเรื่อยๆไม่ฝรั่งมันรักธรรมชาติรักแสงแดดธรรมชาติบ้าแดดมากไม่กลัวดำเพราะอะไรรู้ป่ะฝรั่งอ่ะเขาถือว่าคนที่แบบเหมือนผิวโดนแดดอ่ะคือคนที่มีตังค์เพราะว่าท่องเที่ยวบ่อยแต่พวกขาวๆเนี่ยไม่มีตังค์ไปไหนจะอยู่กับบ้านเฮ้ยนี่อีกที่นึงว่าโควิดแน่เลยโควิดบ้านพองเขาขี่จักรยานกันดูมันเป็นลานกิจกรรมนี่เขามาโบสถ์กันนะครับวันอาทิตย์เขาก็ยังรักษาเขายังรักษาศาสนารักษาศาสนาระยะห่างเออเพื่อนๆจะบอกทริคคุณพยาบาลทหารนะเคยบอกว่าถ้ามีนัดไปวันเดียวกันเนี่ยไม่เป็นไรมาพร้อมกันเลยได้ขอให้เป็นวันเดียวกันแต่ถ้านัดคนละวันเนี่ยใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้ตอนเราฉีดเนี่ยเขาจะให้บัตรนี้มานะเพื่อนๆก่อนฉีดใช่ไหมก่อนฉีดเขาเรียกว่าบัตรโควิด19 vaccination record card นี่คือบ้านของคนมีกระตังก็จะแบบว่ามีสนามหญ้าซึ่งมันนั่งตัดทุกอาทิตย์อาทิตย์ละประมาณ80เหรียญถึง100เหรียญนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะตัดกันเองก็จะมีเครื่องตัดหญ้าเครื่องริมต้นไม้ตื่นเช้าก็กินกาแฟก็มาตั้งตัดยงตัดหญ้ากันหรือว่าถ้าแบบว่าเขาไม่มีเวลาเขาก็จะจ้างคนอื่นมาตัดฉีดวัคซีนเสร็จแล้วต้องการความหวานผมจะพาเพื่อนๆไปร้านเรียกว่าอะไรวะร้านไข่มุกชาอะไรนะร้านชานมไข่มุกร้านชานมไข่มุกไม่ได้ว่าอยู่เมืองกานาแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้นะสมองแม่งประมวลผลจ้าผมจะพาไปกินชาไข่มุกที่ผมคิดว่าอร่อยที่สุดใน3โลกนี่ให้หมาไปก่อนนะให้หมากับคนเดินเพราะกฎหมายที่นี่ถ้าเจอคนข้ามถนนต้องให้เขาไปครับถ้าไม่ให้นี่เขาฟ้องจับได้เลยจ้ะร้านปูพวกข้าวนะครับเป็นร้านที่ลายแน่นมากในซานฟรานซิสโกแล้วนี่ก็คือสาขาแรกที่มีอยู่ในซานฟรานซิสโกเป็นสาขาที่4ไม่มีสายไม่มีลายแล้วก็ไม่มีคนเฮียบอกเขาเพิ่งเปิดเขาเปิดได้เดือนนึงนี่ก็คือร้านปูพวกข้าวนะครับร้านชาไข่มุกที่อร่อยที่สุดในสามโลกนี่นะฮะเพื่อนโบบะแก้วใหญ่ยักษ์อันนี้เป็นแก้วพิไซพิเศษซุปเปอร์คัพแบรนด์โพเพอร์คาวคาริชนาจากซานฟรานซิสโกถามความรู้สึกครับผ่านไปจะชั่วโมงแล้วครับเหมือนจะเริ่มตึ๊ดๆกว่านิดนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแดดหรือเป็นเพราะยาไม่ว่าเป็นเพราะแก่ผมแก่นานแล้วเหี้ยแก่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมถ้าคนเดียวจะมอสามส่วนผมเองไม่รู้สึกปวดแล้วแต่ตอนแรกอะตอนยามันเดินอะยามันเดินไม่ได้วิ่งนะยาเดินอะแต่ตอนนี้ผมหายปวดแล้วคือเหมือนปกติแล้วแต่กำลังได้ไปจิมต่อได้ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศแถวนี้นะครับถนนชื่อว่า University ถนนไหนพูดแบบไทยสิ University พูดภาษาอังกฤษสิ University เหี้ยเป็นต่างเลยบอกแล้วบอลเฮียบอลยังผิดแล้วไปบอลนะก็วันนี้ค่อนข้างจะเงียบนิดนึงเพราะเป็นวันอาทิตย์เด็กมันไปเมากันเมื่อคืนวันอาทิตย์ก็เลยตื่นสายถูกป่ะ
ถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆและนี่ก็คือภารกิจการฉีดวัคซีนโควิดโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างฮะเพื่อนๆการฉีดวัคซีนที่อเมริกานะครับมีอะไรแตกต่างกับที่เมืองไทยหรือเปล่าสามารถพูดคุยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ้อแล้วผมก็ขออัปเดตอาการนิดนึงนะครับตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับก็ปาเข้าไปวันที่2แล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนมาในคืนแรกนะครับผมก็มีอาการประมาณว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับหนักที่แขนปวดแขนข้างที่ฉีดแล้วผมก็ทานยาแก้ไข้ก่อนนอนไปนะฮะในวันรุ่งขึ้นนะครับคือวันที่2อาการปวดเมื่อยของผมก็เหลือนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอนิดๆนะฮะก็หวังว่าคงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ